ท่านครับวันนี้ผมต้องกล่าวขออภัยที่อันนี้เลยค่ะเป็นตำแหน่งกับทางด้านการคมนาคมขนส่งนะครับโลจิสติกด้านการพลังงานและอีกหลายๆด้านนะครับชุมชนนะครับให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไปประเมินผลแล้วก็ไปจัดทำและวางแผนให้มีประสิทธิภาพส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียมาระหว่างดังนั้นจึงขอเชิญท่านว่าได้มอบนโยบายและมอบหลักการในการทำงานครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีท่านอยู่ฐานิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรีท่านหัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือนนะครับท่านมีเกี่ยวข้องกับจังหวัดสระบุรีที่3เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเราก็จะขออนุญาตไปก่อนเราจะมอบเดี๋ยวท่านภาคทางประธานสภาอุตสาหกรรมเราจะรวบรวมเนี่ยแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทางที่ปรึกษาช่วยผมยังยืนยันนะครับโดยผมได้ขอความกรุณาท่านอธิบดีกรมโยธาและผังเมืองว่าผมขอเป็นประธานส่วนการจ้างเองที่ปรึกษาคุณทำการศึกษาจะเห็นคุณต่อไปเรื่องเงินสิบหกไม่ใช่เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเผยแพร่ออกไปนะครับเป็นบล็อกเชเบิลเผยแพร่ไปเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้ได้เห็นฟังความต้องการของคนแบบนี้ต่างโครงการที่โลกในที่อำเภอ